จุกจิกแบบยิงเล็กเลยวะลิงปลาลิงปลาลิงปลาเห็นไหมนั่นลิงปลานะหรือไม่เป็นไรแค่นี้เข้าอะไรไม่ยิงเข้าไหมเอาแล้วลิงอยู่ไหนอ๋อนั่นลิงลิงวันนี้เราจะเอามะม่วงแตงโมไปให้ลิงป่ากันนะพี่ลองยืนถือดูมันกล้าเข้าไหมมาเลยพี่มาเลยรับจากมือเลยเดี๋ยวซิงเอาไปให้ลิงนะครับพี่น้องซิงเอาไปให้ลิงสามตัวลิงตาเนี่ยเป็นสมัยร้องเกี้ยกลิงตาลิงตาสี่ตัวห้าตัวห้ากันแล้วมันมาแล้วพี่เดี๋ยวมันเข้ามาก่อนเดี๋ยวก็เข้าพี่ก็ย่องไปมาแล้วเมาเลยคนละชิ้นนะคนละชิ้นเออไปแล้วคนละชิ้นโอ้นู่นลูกเด็กแดงเต็มเลยนู่นลูกมันมาเต็มเลยมาเต็มเลยเอาไปให้ลูกมึงด้วยดิเดี๋ยวแหละแม่มันเหมือนกูเนี่ยเอาไปให้ลูกมึงด้วยเร็วโอ้โหเอาโอ้ยนู่นจะมีเอาไปให้ลูกด้วยเร็วโอ้นู่นมาเยอะเลยนู่นตัวเล็กทั้งนั้นโอ้ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยน่ารักเนาะโอ้ตัวเล็กน่ารักเนาะมาเยอะเลยมีแต่ตัวเล็กๆนู่นบนโคนหินนู่นแต่ว่ามันตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ไล่จับไม่ทันนะมันเร็วมันไม่กล้ามาเอานะเนี่ยเรียกเอาไปแบ่งให้ลูกมึงด้วยสิเอาไปให้ลูกมึงด้วยสิไม่ใช่เอาแล้วเอาตัวเดียวเอาคนเดียวเอาไปให้ลูกด้วยเอาไปให้ลูกด้วยเอาถืออันใหญ่อันเล็กๆเอาอันเล็กๆสิมึงเออเขาให้อันเล็กมึงเอาอันใหญ่เอาเปรียบชิบหายเลยมันฉลาดไอ้ตัวนั้นเออมันหยิบอันเล็กแล้วก็วางพอวางแล้วเอาอันใหญ่ฉลาดชิบหายเลยเฮ้ยให้เพื่อนกินด้วยเฮ้ยให้เพื่อนกินเลยมึงให้เพื่อนกินด้วยสิให้เพื่อนกินเลยโอ้โหมึงโอ้ฉลาดเลยอันเล็กไม่เอาไปเอาอันใหญ่ฉลาดมากแต่ว่าหลายตัวไม่ได้กินนะเอามาอีกลูกนึงนี่นะครับแตงโมคนไม่ต้องกินหรอกเอาให้ลิงกินให้หมดน่ะคนไปซื้อใหม่มาดูพี่ซิงเอาแตงโมให้ลิงพี่น้องมาดูพี่ซิงเอาแตงโมให้ลิงนู่นไอ้ตัวนู้นเอฟกินนู่นครับทางก้อนหินนี่ครับมันใหญ่เกินไปไหมอาจารย์พี่ซิงเอาแตงโมลิงครับมันใหญ่เดี๋ยวมันแบ่งกันเองนะครับโอ้อยู่บน4 5 6มาเยอะเลยพี่น้องมาเยอะเลยดิงครับพี่น้องหน้าไหนนั้นเต็มยังไม่หมดเลยกินคนเดียวนะครับพี่น้องหน้าไหนคนดีกว่ามาแล้วมาเลยโน่นมันเอาไปแบ่งลูกมันเห็นไหมเอาไปแบ่งลูกมันกราบที่หมายมาบายได้แล้วก็บายขึ้นข้างบนนู่นนู่นครับน้องขึ้นข้างบนนู่นนั่งเต็งเม่งข้างบนมาแล้วครับมาแล้วเอาอันใหญ่ด้วยมึงเตี้ยเออฉลาดชิบหายเลยมาลงมาตัวเล็กลงมานี่ครับนี่ไอ้นั่งนั่ง8เมตรอยู่นู่นครับมาโอ้โหมึงกินยังไม่ทันได้นั่นเลยเอาไปฝากลูกด้วยเออแหนเอาไปฝากลูกด้วยอันเดียวเออเอากินก่อนกินก่อนเอาไปฝากลูกเออนั่นไปเอาไปฝากลูกด้วยกินเอาหนึ่งนั่นครับแบ่งลูกเราไปแบ่งลูกมันอืม
ลงมาลงมาใจเย็นใจเย็นครับไปเลยครับมาแล้วพี่น้องตัวเล็กมาเลยตัวเล็กใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเออกินตรงนั้นเลยใจเย็นเลยกินไปเดี๋ยวเราไปยิงปืนก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยพามาดูเล็กอีกทีคนยิงคุณจะต้องมาสายพร้อมขวาพร้อมต่อไปใจดีตั้งความคิดเชิงเต็มลดตัวลงซ้ายหันปืนลำดับไปนะเล็งยิงไปไปแน่ไปแน่อ่ะฟัง114ครับไปมิวมิวมิวมาเอาแตงโมเร็วนี่เอาไหมเฮ้ยแตงโมเฮ้ยเฮ้ยกินแตงโมไหมวะกินแตงโมไหมครับเอาไหมบ้าหนังนั่งไม่เอาไข่เลยเนาะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับวันนี้ผมจะแกล้งเจ้าลิงนะครับลิงป่านะวันนี้ก็จะให้แตงโมนะครับทั้งลูกเลยเขาจะอุ้มไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้เฮ้ยเนี่ยถ้าเอามาได้ก็เอาไปเลยดิเอาไปกินเลยเอานี่เอามาเร็วเอาเร็วอุ้มได้ไหมได้ไหมอุ้มได้ไหมเอาไปเลยอุ้มอุ้มอุ้มไปสิเออนั่นแหละอุ้มไปเลยเอออุ้มดีๆอุ้มดีๆอุ้มอุ้มดีๆอุ้มดีๆอุ้มไปเออเอาไปให้ลูกกินด้วยเออโอ้มันเก่งเว้ยให้เพื่อนกินด้วยนะอู้เก่งอีหลีว่ะอุ้มมาเลยว่ะฮะไอ้กูกล้ามจับฝูงมันไหมเก่งมากเลยจับฝูงเลยจับฝูงจับฝูงให้ลูกมึงกินด้วยกินด้วยกันเออเอาเป็นว่าแตงโมซื้อมา 3-4 ลูกนะครับไม่ได้กินเลยนะครับเมื่อมาเห็นเจ้าสัตว์ป่านะครับก็เอาให้เจ้าสัตว์ป่าทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อเอาใหม่นะครับมันมีเยอะอยู่นะครับเมื่อเรามาเจอสัตว์แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขานะครับมันก็เป็นการที่เราได้ทำบุญด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองอะไรเราค่อยไปซื้อเอาก็ได้นะครับแต่ส่วนนี้คือให้น้องๆไปก่อนนะครับนะได้บุญได้บุญคนไม่ต้องกินเพื่อนก็ไม่ต้องกินนั่งรอกันอยู่นู้นไม่ต้องกินไม่ต้องกินทั้งคนเลยให้ดิ้งกินหมดกินจะบ่แตงโมกินแตงโมบ่กินยังได้จะขอเอาไปให้ลิงเบิ้ลแหละเฮ็ดบาปคนกินหมดเลยควายก็บ่ทันได้กินนี่เจ๊วันไม่ทันได้กินแต่ว่านู่นอยากกินก็ไปแย่งเอากับลิงนู่นเพราะว่ามียังมีทางทางกลมหลังจากเอาแตงโมให้ลิงเสร็จนะครับเราก็มาได้ข้าวหมกนะกินกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับหลังจากที่เราฝึกยิงปืนนะครับวันนี้ฝึกยิงปืนทั้งวันเลยนะก็ฝึกยุทธวิธีนะครับตามที่ครูฝึกนะครับครูฝึกเข้าใจนะครับก็พากันตั้งใจนะครับเพราะว่าเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับเราก็ตั้งใจไม่ว่าจะละการฝึกในยุทธวิธีนะครับยุทธวิธีไหนเราก็ต้องตั้งใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับข้อมูลหรือว่าความรู้นะครับต่างๆเราต้องนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จริงนะครับวันนี้ทางผบ.นะครับผู้การกรม46ก็ให้อาหารกับข้าวมานะครับวันนี้ก็เลี้ยงกับข้าวนะมาฝึกได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ข้าวกินฟรีอีกนะครับแซ่บบ่แซ่บ
แซ่บป่ะแซ่บกินหลายๆนะมาน้องกินข้าวมาเดี๋ยวคืนนี้ก็ยิงกลางคืนอีกกลางวันนี้ยิงทั้งวันเลยวันนี้หูอื้อไปหมดแล้วหูดับไหม้ไปแล้ว อัดเต็มที่หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะครับผมก็มานั่งรอรถนะครับรถทัวร์นะอยู่อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับผมก็จะแนะนำนะครับใครที่เดินทางช่วงนี้นะครับก็ให้ดูระยะเวลาด้วยนะครับรถมันมีแต่รถเสริมนะครับรถมันเต็มเร็วนะครับก็ให้จับจองนะครับกันให้มันเร็วกว่านี้นะครับหลังจากที่ผมรับประทานอาหารผมก็จะรอรถต่อไปนะครับส่วนค่าอาหารต่างๆนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผบ.นะครับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีนะครับอำเภอนาทวีนะครับจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับวันที่ให้มานะครับผมก็ได้นำนะครับปัจจัยหรือเงินของที่ท่านให้มานะครับก็ไปจ่ายนะครับทุกคนนะครับในกองร้อยของผมได้นะครับได้กินได้ใช้กันทุกคนทั่วถึงนะครับจนวันที่ก็หมดนะครับเป็นการที่ซื้อกับข้าวนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เป็นสิ่งที่นะครับเล็กๆน้อยๆแต่มีคุณค่านะครับมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายนะครับนะก็ขอบคุณนะครับนะหลังจากนี้ผมก็จะรอรถต่อไปนะครับก็มากับทีมงานเหมือนเดิมนะครับนี่ทีมงานนิดนึงแล้วก็พี่วันนะครับพี่วันก็อยู่ฝั่งนู้นนะก็นะครับเหมือนเดิมนะครับการเดินทางนะครับชีวิตคือการเดินทางเหมือนเดิมนะส่วนเรื่องน้ำผึ้งนะครับใครที่สนใจน้ำผึ้งนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับผมก็ยังไม่ได้มีเวลาตอบนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมันก็การเดินทางอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเห็นผมไปโผล่ตรงนั้นไปโผล่ตรงนี้ไปอยู่ที่นั่นตรงนี้นะครับเหมือนหายตัวได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยจะดำเนินการนะครับรับออเดอร์มาแล้วก็จะขอที่อยู่ของท่านนะครับแล้วค่อยจัดส่งให้นะครับเน้นย้ำนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบได้แน่นอนนะครับแต่ว่าให้ผมมีเวลาว่างก่อนนะครับช่วงนี้มันก็ยังหลายเรื่องหลายงานนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เดินทางนะครับ 2,000 กิโลนะครับตอนนี้เดินทาง 2,000 กิโลเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะครับ2วัน2คืนนะครับ 2,000 กิโลนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกลับบ้านทุกทีก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้ชีวิตนะครับรถอยู่2วัน2คืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเดินทางผ่านไปเจอประสบการณ์นะครับตรงนั้นตรงนี้ไปเห็นนั่นเห็นนี่นั่นคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเรานั่นเองนะครับให้คิดว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วนำที่ประสบการณ์ที่เราได้รับนะครับเรื่องราวต่างๆที่เราได้รับนำไปใช้นะครับในอนาคตนะครับในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับนะเราก็คิดพลิกแปลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถพลิกแปลงได้เสมอนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับ43-44 องศานะครับ42องศานะครับบางพื้นที่ก็ร้อนมากนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ใต้ร่มอย่าไปตากแดดอย่าอยู่ที่โล่งแจ้งอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้ดื่มน้ำนะครับเยอะๆนะครับอยู่ให้ใกล้ชิดกับเพื่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปอยู่คนเดียวกลางร่มกลางแจ้งอะไรต่างๆอย่าไปอยู่ในห้องที่มันอับอยู่คนเดียวนะครับช่วงนี้มันก็อากาศนะครับอากาศมันก็แปรปรวนนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับพยายามดื่มน้ำให้เยอะๆนะครับนะก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขนะครับเพื่อผ่านเรื่องราวนะครับเลวร้ายเรื่องอากาศเมืองไทยมันร้อนแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องทำใจนะครับจากนี้จากนั้นผมก็จะรอรถนะครับรอเดินทางนะครับ2วัน2คืนต่อไปนะครับก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับเรื่องน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับใครติดต่อมานะเดี๋ยวผมไปถึงบ้านอะไร
เดี๋ยวค่อยจัดส่งนะครับอย่ารีบนะครับเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับแล้วก็ไม่จนนะครับขอให้มีความสุขมากนะครับรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับโอเคดีครับ